แก้วของเราสะอาดใสปิ๊งเหมือนใหม่เลยค่ะทำง่ายมากใช้ได้กับแก้วที่มีคราบตะกั่นเกาะทุกแก้วเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่บวชมีเคล็ดลับง่ายๆในการล้างคราบตะกั่นที่เกาะอยู่บนแก้วนะคะโดยเฉพาะแก้วน้ำที่เราถวายพระนะคะแก้วแบบนี้เนี่ยตะกั่นจะขึ้นตลอดเลยนะแล้วที่สำคัญล้างยากมากๆค่ะล้างด้วยสก็อตไบรท์ธรรมดาไม่ออกนะคะนี่นะวันนี้พี่บวชมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากค่ะแก้วจะกลับมาใสปิ้งเหมือนใหม่เลยค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าใช้ฟองน้ำธรรมดาหรือสก็อตไบรท์นะคะถูล้างยังไงเนี่ยมันก็จะไม่ออกเนี่ยขูดดูจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันสากนะต่อให้เราถูล้างขนาดไหนก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะล้างน้ำเปล่าให้ดูก่อนนะนี่นะคะแก้วก็ยังเป็นคราบตะกั่นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพี่กวดมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากเพียง10นาทีก็ใสปิ้งเลยค่ะให้เราเทน้ำลงไปนะคะกะว่าให้พอท่วมๆแก้วที่เป็นคราบตะกั่นนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปวันนี้ก็จะใส่ประมาณ2ช้อนชานะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่แก้วใหญ่ก็ใส่เป็น2ช้อนโต๊ะได้นะคะก็คนให้ละลายเข้ากันเลยค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาอีก2ช้อนชาค่ะก็คืออัตราส่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นตามขนาดของแก้วได้เลยนะคะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้ให้เราเติมน้ำยาล้างจานลงไปนะคะก็ประมาณ2ช้อนชาเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็คนผสมให้เขาละลายเข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วคราวนี้เราก็นำแก้วที่เลอะคราบตะกั่นนะคะนำน้ำส้มสายชูเทลงไปในบริเวณที่มีคราบตะกั่นแบบนี้นะคะก็กะให้พอดีกับปริมาณแก้วนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะเสร็จแล้วค่ะก็ให้เรานำแก้วที่เราใส่น้ำส้มสายชูไว้นะคะเทลงไปในภาชนะที่เราผสมไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแช่เขาไว้10นาทีค่ะตอนนี้เราก็แช่แก้วไว้10นาทีแล้วนะคะพอเราแช่ครบแล้วแบบนี้นะคะก็ให้เรานำฟองน้ำมาขัดถูๆนะคะเพียงขัดเบาๆค่ะคราบก็จะออกแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่เป็นคราบหนักคราบฝังแน่นก็อาจจะแช่ไว้นานกว่านี้นะคะก็อาจจะแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็ได้ค่ะนี่นะคะก็ให้เราขัดถูๆแบบนี้นะคะถูไปเรื่อยๆเลยนะถ้าหากว่าคราบหนักหน่อยนะคะก็ถูเยอะหน่อยค่ะแต่แทบจะไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่เลยนะคะไอ้ที่มันสักสากอยู่ด้านในแก้วนะคะเป็นคราบตะกั่นทั้งหลายเขาก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างทำความสะอาดกันนะคะเราก็ล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะนี่ค่ะดูเลยนะจะเห็นได้เลยค่ะว่าคราบตะกั่นที่เกาะอยู่ในแก้วนี่ไม่มีแล้วนะคะใสปิ้งเลยนะตอนนี้ก็ให้เราล้างเขาด้วยน้ำยาล้างจานอีกครั้งหนึ่งนะคะนะก็เอาน้ำยาล้างจานมาล้างทำความสะอาดเหมือนปกติเลยค่ะถูด้านในเขาเยอะๆหน่อยนะคะแล้วเราก็จะล้างเหมือนปกติเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้แล้วแก้วใสปิ้งเหมือนใหม่เลยค่ะพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เราหาทิชชู่อเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นผ้าสะอาดก็ได้นะคะมาเช็ดแก้วได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าแก้วของเราสะอาดใสปิ้งเหมือนใหม่เลยค่ะวิธีนี้ทำง่ายมากใช้ได้กับแก้วที่มีคราบตะกั่นเกาะทุกแก้วเลยนะคะรวมถึงใครที่มีหิ้งพระเนี่ยจะเกิดตะกั่นขึ้นประจำลองทำดูค่ะ